็ร้องโอ้ยดีใจก็โอ้ยเสียใจก็โอ้เจ็บก็โอ้ยปวดก็โอ้ย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 นั่นแหละอากัปกิริยาของสัตว์โลกมันเป็นเช่นนี้มานานแล้วพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยยัตติโกและ โหติกาเอ้ยอะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอหญิงชายต่างวัยต่างขนาดจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ล่างอยู่บนทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพอันเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต เช้าสายเย็นทุกวี่ทุกวันในแต่ละช่วงวัยช่วงวัยเนาะมาถึงวันนี้นาทีนี้เริ่มต้นก็ต้องถามไถ่ไปมา เรื่องของความกดความดันความชื้นแหละความร้อนของสิ่งที่อยู่รอบกายท่านรอบกายผม ทั่วๆไปก็มักจะรู้จักคำว่าอุตุอุตุนแปลว่าลมนั้นนะลมกับฝนเนี่ยมันของคู่กันนะพี่เอ้ยลมนี่คืออากาศก๊าซฝนมันก็อากาศก๊าซเช่นเดียวกันแหละนะเพราะฉะนั้นมันแยกไม่ออกนะ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 มันแยกไม่ออกใครล่ะครับที่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ระหว่างลมแล้วก็น้ำน้ำแยกลมลมแยกน้ำออกจากกันได้นะลมอากาศหรือก๊าซมันมีเท่าไหร่ล่ะครับนับได้ไหมเนี่ยก็นับไม่ได้ถามว่าใครล่ะเป็นผู้ที่แยกก๊าซออกจากกันได้นะในระหว่างที่มันก่อตัวเป็นในรูปแบบที่เรียกกันว่าสารประกอบรู้จักสารประกอบบ้างไหมเนี่ยสารประกอบกับของผสมเป็นวิชาเคมีครับแล้วก็ตั้งต้นกันมาองค์ประกอบเขาเรียกว่าสารตั้งต้นสารหรือสสารตัวตั้งต้นคำว่าสสารก็มีของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซยุคสมัยลุงออกมาเรียนหนังสือป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ม.3ยุคนั้นก็จะใช้คำว่าสสารมีอยู่3สถานะมาถึงยุคสมัยนี้สสารมีอยู่4สถานะสถานะที่4ก็คือพลังงานถามว่าพลังงานลมเป็นอยู่ในสถานะที่4หรือเปล่าตอบว่าไม่ใช่นะครับพลังงานน้ำล่ะอยู่ในสถานะที่4หรือเปล่าจุดนั้นล่ะก็คือความร้อนนั่นเองครับนั่นแหละพลังงานในกลุ่มนั้นแหละเรียกว่าสารสีครับดูสิเคยมีคิดและพูดฟังน่าจะยืนช่างต่างวัยต่างขนาดที่ร้อนผู้ไม่ก็จับเขามาจริงคือรู้ไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงคนที่ปลดปล่อยความรู้มาตั้งแต่เริ่มต้นก็มันเริ่มต้นจากการรู้ไม่จริงก็ส่งความไม่จริงต่อตามมาเรื่อยๆถ่ายทอดถ่ายเทส่งไม้ต่อกันไม่เรื่อยนะถ้านับขาไปนะครับนับถอยหลังเนาะจากนาทีนี้ถอยหลังไปปื๊ด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 นู้น
500ปีพอไหมเนี่ยนะที่พูดเริ่มต้นมั้งแต่500ปีแล้วนะจะไปกี่ปีก็ช่างนะครับอายุของโลกใบนี้มันเกินกว่าหมื่นล้านแสนล้านปีอยู่แล้วเห็นไหมโลกใบนี้อายุมันเกินกว่า11,000หรือว่า1ล้านล้านปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่ามีแค่5,000ล้านปีโอ้ยนั่นคือเขาไม่ใช่รูงอกว่านั้นเขาก็คือเขาเราก็คือเราเขาจะได้รับองค์ความรู้ใดๆผ่านมาก็เรื่องของเขาส่วนทางด้านเราเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะก็แปลว่าไม่สามารถที่จะอ้างเอา องค์ความรู้เก่าที่มาจากศตวรรษที่2019 18เอามาใช้ไม่ได้เลยแปลว่าเนาะเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าพลังงานก็คือพลังงานความร้อนเนี่ยนะพลังงานความร้อนตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็นพลังงานที่อยู่ในสภาพหรือสภาวะเป็นสถานะที่4นะครับมีอีกพลังงานหนึ่งที่อยู่ในสถานะที่5ไปแล้วมามีด้วยเอองอกเอาอะไรมาพูดเอาแต่คนที่ไม่งอกที่เนี่ยเอาอะไรฟังกันเนี่ยคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่งอกเขาเอาอะไรฟังคนที่อยู่ในงอกเอาอะไรพูดสถานะที่5นั้นพอพูดปิ้นเนี่ยผมว่าท่านพยักหน้านะแม้ว่าผมยังไม่หลุดแต่พูดปุ๊บในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยมากน้อยก็แรงต่างผมไม่เคยไปนับหรอกครับเนาะผู้ที่มีใจเป็นพุทธะจิตเป็นพุทธะว่าไปเพราะฉะนั้นสถานะที่5นั้นคือนี่ก็พลังงานก็ได้แต่พลังงานจิตจะตะลัน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 ตะละลันต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 ะล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 ะจบข่าวไหวไหมพี่เห็นไหมบอกแล้วในแต่ละวี่แต่ละวันเนี่ยดูงอกงอนไปหนุ่มเมื่อกี้เนี่ยมาได้ตั้ง5เห็นไหมเออเนาะสถานะที่5ก็คือจิตแบงอีกเอายังมีแบงอีกเอา6ก็ได้นะเอาแต่ว่าพลังงานจิตก็มีทั้งจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์กับจิตที่บริสุทธิ์เอาเราสิงานนี้ไปกันใหญ่แล้วโยมถ้าหากว่าจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์จะเรียกว่าจิตอะไรนะก็ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งก็แล้วกันแต่ศาสตร์ที่ว่านั้นคือสายศาสตร์เห็นไหมเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของมนุษยชาติเรียกว่าสายศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับความมืดบอดนั่นเองครับผมศาสตร์เกี่ยวกับความมืด ความบอดความเป็นอวิชชามนต์ดำก็ว่าได้มนต์แดงมนต์เขียวโอ้แล้วแต่จะใส่เข้าไปเยอะรับได้ไหมล่ะครับว่าคำว่าไสยศาสตร์นะครับ ถ้าหากว่าเกินไปกว่านั้นทีนึงก็ต้องบอกว่าพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์ที่ว่านั้นพูดกันอย่างเต็มปากเต็มคำก็คือพระธรรมนั่นไงครับพระพุทธพระธรรม
ะคำว่าพระพุทธพระธรรมมนุษย์ที่จะไปล่วงรู้สิ่งนี้ได้มีอยู่4กลุ่มเรียกว่าพระอริยบุคคลจะเป็นนักบวชก็ได้ทั้งหญิงและชายหรือจะเป็นนักเบียดก็ได้ทั้งหญิงและชายแปลว่าอริยบุคคลนั้นเป็นได้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะมีชื่อเรียกขานกันว่าอ้าวจากล่างขึ้นบน1โสดันโสดาบันพระโสดาบัน2พระสกิทาคามี3พระอนาคามี4พระอรหันต์นะส่วนหันซ้ายหันขวามันเป็นวาทกรรม พอเวลามารู้จักสิ่งเหล่านี้กันมาบ้างผมก็ว่านะเพราะว่ามันถึงยุคนะยุคมนุษยชาตินะจะมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยไม่มีบุคคลใดหรอกครับไม่มีคณะบุคคลใดแล้วก็ไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองสิ่งที่ลุงงอพูดอยู่ตรงนี้หากแต่จะมีมหาชนรับรู้รับทราบและรับรองมหาชนกลุ่มแรกในโลกใบนี้คือคนที่เป็นเมมเบอร์ YouTube บ้านเราทีวีนั่นเองครับ16,000ไปแล้วนั่นนะแล้วก็ตามด้วยเมมเบอร์ของลุงอ๊อกเฟซบุ๊กลุงอ๊อกนี่ก็ 4,000 เข้าไปแล้วเห็นไหมมนุษย์กลุ่มนี้แหละ ที่จะร่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายโดยไวเพราะถ้าหากว่าไม่สนใจใฝ่รู้จริงโอ้ยจะมาเป็นเมมเบอร์ให้มันหนักหน้าจอไปทำไมอ่ะเนาะ ใช่ไหมนั่นๆผมเองก็ไม่เคยเป็นเมมเบอร์ใครนะครับจริงๆนะไม่ได้เป็นเมมเบอร์ใครนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าจะเป็นเมมเบอร์กลุ่มใดสักกลุ่มหนึ่งนะถ้าผมจะเป็นเมมเบอร์นะผมจะเป็นเมมเบอร์ของอะไรเนาะงานเอานะเอาแบบว่าโลกกันแล้วกันเป็นเมมเบอร์ของมนุษย์กลุ่มที่เป็นนักฟิสิกส์นั่นๆถ้าจะเป็นนะก็คือตรงนั้นเมมเบอร์ของนักฟิสิกส์บ้านเรามีกลุ่มไหมครับกลุ่มเมมเบอร์ของนักฟิสิกส์ภาษาไทยคนไทยรวมกันกระจุกเดียวกันพูดคุยเรื่องราวของภาษาฟิสิกส์มีไหมครับถ้ามีก็ช่วยส่งมาให้ลุงงอกเลยเด้อจะได้มุดเข้าไปอยู่ในรังในกลุ่มของนักฟิสิกส์จะเป็นตัวยงหรือว่าตัวไม่ยงอะไรก็สุดแท้แต่ครับอยากจะไปเจอนะครับขออนุญาตรับโทรศัพท์ตั้งสิเห็นทีมันสองทีแล้วเนี่ยครับผมเชิญครับขอสายพี่ออสหน่อยค่ะจากน้องสาวค่ะเอาละสิงานเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งคุยได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในเฟซไลฟ์อยู่ครับนะเอาไหมไม่รู้จักหรอกครับเพราะว่าเล่นอะไรไม่เป็นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะฟังดีนะครับฟังก่อนนะครับอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงโทรได้ไหมครับตอบถามมาได้ไหมครับเอาให้พี่ชายโทรกลับได้ไหมคะโอเคได้เขารู้เบอร์ไหมครับนะพี่ชายเขามีเบอร์อยู่จ้าโอเคทราบรับทราบตามนี้ครับอ้าวตรงแค่นี้ก่อนครับเพราะเบอร์นี้ใช้งานอยู่ฮะตอนนี้โอเครับทราบกันแล้วผ่านไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้มาบอกแล้วเรือใบกำลังติดลมกำลังแล่นทวนลมอยู่นะครับเรือใบมันแล่นทวนลมนะครับกำลังติดลมบนอยู่ชักใบปุ๊บ
เรือเสียศูนย์ท่านี่ดีไม่คว่ำเพราะฉะนั้นสำนวนอย่าชักใบให้เรือเสีย นะฮะเอ้าถ้าใครพอจะมีเมมเบอร์นักฟิสิกส์ระดับท็อป10นะฮะท็อป10ของบ้านของเมืองนะไอฟิสิกส์ในระดับไม่พูดดีกว่าเพราะมันจะกลายเป็นเดี๋ยวก็แบ่งกันอีกแล้วภาษาผมเนี่ยมันยิ่งต้องระวังเอานักฟิสิกส์ระดับท็อป10ของบ้านของเมืองอะไรกันมีไหมครับมีการพูดคุยกันมั้งหรือเปล่าคนนี้ถ้ามีก็ขอร่วมวงไพบูลย์ด้วยสักหน่อยเป็นไงมันจะได้เอาไปแชร์เขาสักหน่อยให้ผมเฉือนใครผมไม่เฉือนอยู่แล้วแชร์อย่างเดียวพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็ได้รับไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็เล่าให้ฟังให้ตามบทบาทลีลาสไตล์ลุงหงอกนะ ดีไหมท่านดีก็บอกหน่อยเด้อนะครับเอาล่ะกลับมาถึงความกดความดันความชื้นแหละความร้อนรอบกายท่านรอบกายผมคำถามมีว่าประเทศไทยแผ่นดินลูกขวานี่มีเห็นก็ฮือฮาปาร์ตี้กันพายุฤดูร้อนจะเข้ามาเล่นงานประเทศไทยกันให้เละตุ้มเป๊ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามไถ่ไปมาว่าอ้าวคนทุดีอุบลอยู่บุรีรัมย์อยู่ขอนอ่อนขอนแก่นเชียงรายเจ้าเชียงใหม่เจ้าลำปางเจ้าลำปูนเจ้า มีไหมครับนะฮะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรวนครับโคราชบ้านเอ็งเนี่ยมีไหมนครสวรรค์กำแพงเพชรขอสักล็อกได้ไหมเพชรเยอะเหลือเกินเป็นกำแพงมีไหมครับพิษณุโลกต่างเหล่านี้นะครับที่บอกว่าอากาศแปรปรวนเอ้ามันก็เป็นตัวเริ่มบอกเหตุหรือเปล่าว่าปีนี้61นี่เนาะผมเป็นคนที่พูดเมื่อปีที่แล้วนะว่าคอยดูเด้อพี่ป่านาอาญาติโกโหติกาปี61น้ำจะมีมากพอๆกับไม่น้อยกว่าเช่นพอๆกันแล้วกันปี61น้ำมาจากฟ้าจะมีไม่น้อยกว่าปี60หรือจะมีมากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นพอเวลานี่มันเมษาวันที่25ใช่ป่ะรุ่น25ถ้าหากว่าเป็นเช่นที่กำลังพูดถึงเวลานี้มันก็มีแนวโน้มนะถ้าหากว่าฝนตก7วัน7คืนตรงไหนวะเนี่ยยังไม่พอใจ15วัน15คืนยังไม่พอใจ30วัน30คืนดูสิแผ่นดินสยามจะรับน้ำไหวเนี่ยเห็นแล้วเรื่องของฟ้าของฝนลุงหงอกไม่เกี่ยวเล่าให้ฟังแค่นี้ก็เอานำมาใคร่ครวญเอาเองนั่นแหละกันนะระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดนี้เท็จประการใดจริงหรือไม่ยังไม่มีคำตอบน้อยๆมันก็เพิ่งแค่เมษานั่นนะเมษาฟ้าฝนเป็นเช่นนี้พฤษภาจะเป็นเช่นไรมิถุนาจะเป็นจังไดกรกฎาคมห้อยห้อยสิงหาก็โฮโฮโฮกันยาก็ฮะอะไรมันจะขนาดนะประมาณนี้ตุลาพฤศจิกาล่ะโอ้ยผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเขาคือเขาเราคือเราพรุ่งนี้นาทีพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดบ้านก็ต้องเกิดขณะที่เกิดก็รู้ว่าเราคือไผ่เราคือใครแปลว่า
จะต้องมีสติสักหน่อยเด้อพี่สติแปลว่ารู้สึกตัวนะสตินี่แปลว่ารู้สึกที่เขาว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นนะครับแปลว่ารู้สึกขณะที่กำลังฟังลุงออกเล่าให้ฟังอยู่ใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงรู้สึกรู้สาก็จะลืมหายใจงับอากาศเข้าไปลึกๆอะไรกันนานๆก็จะรู้ว่าอากาศของฟรีของฟรีคือของดีที่สุดมันจะให้อะไรกับร่างกาย นะร่างกายจะได้ดูดดื่มกับพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศนะนั่นแหละให้มันเกิดการเผาไหม้สันดาบเหมือนกับเครื่องยนต์กลไกเครื่องยนต์4จังหวะ1ดูด2อัด3ระเบิด4ค่ายอธิบายที่ว่านี่เป็นคนที่เขียนหนังสือเครื่องยนต์กลไกขายนะนางพูดให้รู้สมองรู้จักช่างบรรจุมั้ยล่ะช่างบรรจุรู้จักมั้ยล่ะถ้ารู้ระดับนี้แหละลุงหงอกเนี่ยเขียนให้อ่านเครื่องยนต์กลไกจังหวะดูดก็คืองับอากาศดูดอ้างไปดูดกลั้นนานแปลว่าอัดให้นึกถึงลูกสูบของเครื่องยนต์เวลามันดูดจากเขาเรียกว่าท็อปเดดเซนเตอร์จากจุดศูนย์ใต้บนลงสู่ศูนย์ใต้ล่างเป็นจังหวะดูดจากศูนย์แต่ล่างดันขึ้นไปอีกทีนึงเป็นอัดก็ไปด้วยอัตราส่วน22ต่อ1โดยปริมาตรนั่นคือยนต์ดีเซลใช่ไหม22ทั้งหมดแบ่งเป็น22ส่วน23ตอนนี้มัน25แล้วมั้งป่านนี้หรือว่า30ก็ไม่รู้เพราะว่าเครื่องยนต์เขาจะอัดแรงขึ้นเยอะนะผมว่าน่าจะเป็น30ยุคสมัยนู้นเนาะ21 22ส่วนต่อ1ยุคสมัยนี้มันน่าจะเป็น30ไปแล้วต่อเนี่ยอากาศกับพุ๊บความร้อนเกิดขึ้นแล้วที่หัวลูกสูบนะความร้อนที่ว่าเนี่ยร้อนสูงมากถึงขนาดเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้หัวฉีดทุกวันเนี่ยครับใช่มั้ยฉีดแป๊บพอๆกับบ้วนน้ำลายใส่แป๊ดแป๊ดเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาทันทีก็เกิดแรงดันนั่นเองครับแรงดันจากหัวสูบย้อนอีกทีนึงทำให้เกิดการหมุนข้อเหวี่ยงก็หมุนทดกำลังไปหาเกียร์เกียร์ก็ไปหาอัตราทดเฟืองท้ายเฟืองท้ายก็ไปหาล้อล้อก็กระจุยดินทีเนี้ยพารถคันที่ว่านี้นะฝ่าความนั้นของอากาศต่อไปเรียกว่าพลังงานจนว่าไปนู่นไม่ละไปนู่นไม่ละไปรถคันไหนที่มันออกแบบในรูปแอโรไดนามิกก็แปลว่ามันปะทะกับอากาศน้อยพื้นที่มันน้อยมันก็ไปเวิร์นๆใช่ครับแต่ถ้ามารถคันไหนที่ออกแบบแบบกองไม่ขีดมันก็ต้านเลยครับนี่ลงรถเมย์รถเมย์เนี่ยต้านกันเต็มๆเลยครับเรื่องครับเฉยของเราดูงอกหลับตาเล่าให้ฟังไม่เฉยหรอกสรุปก็ความว่าเครื่องยนต์ดูดอัดระเบิดขายอัดอากาศเข้าไปปากปืดปืดปืดดูดกระนานอัดทนไม่ไหวระเบิดคือมันเกิดความร้อนเองครับไอ้เจ้าความร้อนตรงนี้แหละเรียกว่าร่างกายสร้างภูมิต้านทานนะครับพอสร้างภูมิต้านทานปุ๊บ นะเสร็จแล้วก็คายทางจมูกนะตัวร้อนนะฮะร่างกาย สร้างภูมิต้านทานคำว่าภูมิต้านทานในตลาดสดตลาดแห้งมีคำว่าภูมิแพ้ภูมิมีไหมครับเห็นไหมมาแล้วเรื่องสุขภาพจนได้โอ้ลุงออกเลยไปสามคุ้งน้ำห้าคุ้งน้ำกลับมาที่สุขภาพอีกโอ้ไหนไหนมันก็ไหนไหนละไปตามเกิดตามนี้นะกลับมาภูมิแพ้ภูมินะการที่อัดปืดเนี่ยคือร่างกายมันสร้างภูมิต้านทาน
ผมใช้เรียกกันว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราครับดูสิภาษาลุงฮอกไม่ได้ตามเขาเลยเพราะเขาบอกว่าอะไรภูมิแพ้แพ้ภูมิผมไม่รับคำนั้นอยู่แล้วผมจะไปตามเขาไปทำไมแล้วใครจะรับคำนั้นตามเขาก็เชิญนะครับถ้าคิดว่าเจ๋งถ้าคิดว่าเขาเจ๋งก็ตามเขาไปผมรู้แล้วว่ามันมีแต่เจ๋งกับเจ๋งแล้วจะตามไปทำแมวก็ใช้คำว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานั่นเองนะธรรมชาติมันให้มาว่าไปทำไมเนี่ยที่พูดธรรมชาตินั่นแหละเถียงไปทีเนี่ยโอ้ยใครจะมากล้านั่งเถียงลุงหมอเพราะอะไรพอเถียงเข้ามาลุงหมอก็ถามต่อไปทีนึงเอ้าใครจะถึงตาจนกว่ากันถามมาลุงหมอก็ตอบไว้เดี๋ยวหวังคำนวณ นะถ้ามันเดี๋ยวตั้งเลขให้คำนวณมันเฉลยถ้านักคณิตศาสตร์ฟังอยู่เวลานี้ถ้าแน่จริงตั้ง22ไว้หาร7ให้มันลงตัวก่อนนะค่อยมาคุยกันลุงหมอถ้าไม่ลงตัวน่ะอยู่ห่างดีที่สุดว่าเป็นนั่นคณิตศาสตร์นะหรือถ้ามันลงตัวแล้วนะครับยังมีอีกรู้จักเลขเศษส่วนไหมล่ะทำส่วนเป็นศูนย์จึงจะรู้ว่าลุงหงอกคุยเรื่องอะไรนะครับถ้าทำนั้นไม่ได้ก็นั่งฟังอย่างเดียวพี่นักคณิตศาสตร์รวมกันกับนักวิทยาศาสตร์ไปสาขาฟิสิกส์รวมกันเยอะถึงบอกว่าอยากจะเข้าไปร่วมวงไฮบูลก็คือตรงนี้แหละจะได้ไปแชร์เพราะว่าเขามีทันแล้วก็เติมได้ไปเขาบ้างจะพัฒนาชาติบ้านเมืองพัฒนาโลกไปในรูปแบบการประดิษฐ์นู่นทำนู่นนี่นั่นมาใช้กับมนุษยชาติเดี๋ยวว่าจะเริ่มเติบโตก็งานเขาไปแนวนั้นลุงหงอก็ไปแนวนี้สองมือเปล่ารักษาผู้คนไปเรื่อยดีไหมพี่ผมมันนะสนุกนะเจ๋งนะเห็นไหมเนี่ยผมว่ามันก็ได้เข้าท่าเข้าทีนะถ้าเปิดใจรับกันมาโอ้ส่วนมากก็จะไม่รับเพราะอะไรเขามีด็อกเตอร์คุ้มอยู่ด็อกเตอร์คุ้มไม่ใช่ตายไปเท่าไหร่ด็อกเตอร์คุ้มคุ้มอะไรคุ้มไม่พูดต่อไปเพราะว่าภาษามันจะไม่เป็นมงคลดร.คุ้มกันเลยย้ำรู้จักลุงหงอกต้องไม่มีคำว่าภูมิแพ้แพ้ภูมินะครับใครก็ตามที่บอกว่าภูมิแพ้แพ้ภูมิมันเรื่องของข้าเห็นไหมพอจับโรคยัดปุ๊บอ้าวโรคแพ้ภูมิตัวเองยุคสมัยนั้นถอยหลังไปแต่วันนี้ถอยหลังไปประมาณ25 ถึง 30 ปีประมาณ30ปีคุณพุ่มพวงได้รับภูมิแพ้ภูมิตัวเองโอ้ยปกติธรรมชาติต้องให้สร้างภูมิต้านทานกันมาเยอะไปแพ้ภูมิตัวเองโอ้ยกลับขั้วโลกเลยแล้วก็ใส่ชนิดโรคไป SLE นะจับยัดดื้อ SLE เป็นไงพี่พอฟังทันไหมเนี่ยฉะนั้นก็บอกแพ้ภูมิตัวเองอ้าวเดี๋ยวนี้สร้างภูมิที่นี่สร้างไงฮะออกวิ่งใช่ไหมออกกำลังกายให้ร้อนผมไม่เคยออกวิ่งเลยที่ว่าไม่เคยออกวิ่งจริงรู้ไหมเวลาวิ่งวิ่งมันเสียพลังงานเนี่ยรู้ป่ะเดี๋ยวไปคิดว่าได้พลังงานนะวิ่งวิ่งเนี่ยบอกใครเห็นไหมสวนความรู้ตะวันตกสวนจังมาจากองค์ความรู้จากตะวันตกสวนจริงๆนะครับไม่ได้สนเห็นไหมออกวิ่งกินอาหารครบ5มื้อออกกำลังกายด้วยการวิ่งเต้นให้เหงื่อมันออกนู่นนี่นั่นจะได้พลังงานพลังงานลุงออกบอกว่าวิ่งนี่คือเสียพลังงานเพราะให้มันง่ายจะตายไปลองร้อยเมตรดูสิพี่หายใจแทนไหมนะหายใจทันไหมนะนั่นหอบแล้วก็สุนัขเจอแดดยังบอกว่าได้พลังงานอยู่เสียเห็นจังๆนะได้พลังงานคืออะไรเวลาจะได้นะอาหารการกินเข้าไปกินเข้าไปนะอาหารกินเข้าไปจังนะนะมีพลังงานความร้อนในตัวเองเนี่ยเผาผลาญปืด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 โชว์เปลี่ยนจากสารอาหารจึงจะเป็น ข้าวทุกเม็ด
เป็นพลังงานสสารสลายเป็นพลังงาน น้ำทุกหยดเผาผลาญสลายเป็นพลังงานอากาศทุกอะตอมหายใจเข้าไปสลายปุ๊บเป็นพลังงานใบไม้ทุกใบใส่เข้าไปร่างกายสลายปุ๊บพลังงานไอ้เจ้าพลังงานตัวที่ว่านี่นะก็มาจากอาหารการกินนะพลังงานนี่จะได้มาจากอาหารการกินมันไม่ใช่มาจากได้มาจากการวิ่งใช่มันจากออกกำลังกายนั่นมันใช้พลังงานสูญเสียพลังงานเยอะโอ้ยพอแล้วล่ะครับองค์ความรู้ตะวันตกจับยัดตะพึดตะพือยังบอกว่าลุงงอจะต้องเขียนให้อ่านใหม่องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็คือตรงนี้แหละมันจะรู้สักบ้างไผเป็นไผประมาณไหนเอาเข้ามาใช้เสร็จแล้วมาถึงวันนี้เป็นไงคุยกันรู้เรื่องไหมนี่ผมไม่คุยกับเขาอยู่แล้วถ้าเขาจะคุยกับผมก็ยินดีนะไปทำไงเรื่องเขาของผมสองมือเปล่ารักษามนุษย์มีความสุขอันนี้ก็ทั้งวันเยอะเลยนะใช่ไหมดีไหมพี่เล่าสู่กันฟังในรูปแบบตามสไตล์ลุงหงอกนะมีอะไรไหมเนี่ยจับต้นชนปลายประติดประต่อเมื่อวานนี้ก็สนุกอย่างเดียววันนี้มีเนื้อหนังมังสาหรือเปล่าไม่รู้ก็เชื่อว่าพอจะมีก็แล้วกันจับความจับเขาได้เปล่าไม่รู้นะขออนุญาตดูขอสวัสดีไม่ทราบว่ากี่พระองค์วันนี้ในหน้าจอเนี่ยครับดูสิกี่พระองค์ปึ๊กนี่ชัวอะไรจ้าหน้าจอดูสิกี่พระองค์ปึ๊กนี่อ๋อ58พระองค์59พระองค์นะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดชัวนี่นางฟ้าขึ้นมาก่อนเลยนางฟ้านครปฐมอ้าวเสียงชัดเจนดีนะเย็นนี้มึนหัวมาถึงตอนนี้เลยจ้ะคุณตุ๊กตาเดี๋ยวนะมันมีเพลงชายเมืองสิงห์นะตุ๊กตาโอ้งการดาสะดุดตา ชื่อเพลงตุ๊กตาโอ้การดาสะดุดตาโอ้ยสมัยนั้นกำลังแตกเนื้อหนุ่มนี่ฉีดยังฉีดหยุดม .1 ม .2 นึงมั้งประมาณนั้นกำลังแตกเนื้อหนุ่มได้ยินเพลงชายมึงสิงแล้วก็โอ้ยดิ้นมาดูพอๆกันผ่านไปครับเกาหลีใต้ชัดเจนดีมากนะฮะชัดเจนอะไรภาพเสียงเจนระยองขนองยะยองโอเคเอาสุดยอดเลยเนาะเส้นรอบวงสุดยอดเรื่องเลยพี่กำแพงเพชรขอสักด้านได้ไหมเพชรเยอะเหลือเกินเสียงชัดเจนอากาศร้อนอบอ้าวฝนยังไม่ตกเลยครับลองสังเกตคำนี้นะครับว่า สังเกตหน่อยนึงว่าเวลามันร้อนจัดพี่ควรฝนตกผมกำลังจะเล่าบรรยากาศนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งวันหนึ่งเวลานั้นก็จำบุคลากรบุคคลไม่ได้ครับเขาบอกว่าชีวิตเขาตั้งแต่เด็กมีท่ามกลางของทะเลมหาสมุทรออกไปจับปูจับปลา เป็นเรื่องเป็นราวไม่มีลมนะครับคือนิ่งเงียบท้องฟ้าเป็นอะไรสีน้ำทะเลจะเป็นเช่นนั้นมองลึกเข้าไป5เมตร10เมตรหรือ50เมตรเห็นพื้นดินจะเห็นเฉพาะทะเลไม่มีลมนะครับนิ่งจริงๆนะครับนิ่งจริง15นาทีต่อมามาเลยจ้ะแรงเลยครับลมมาคลื่นมาเอาอยู่ก็อยู่เอามาอยู่กับพลิกกลางทะเลนั่นเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจความนิ่งนะอย่าไว้ใจความเงียบนะสำหรับท่านที่เป
็นชาวเลนะครับถ้านิ่งเงียบปุ๊บรีบมองหาเกาะได้เลยนะครับเบนหัวเรือเข้าไปหาเกาะเป็นกำบังเลยไม่งั้นหงายเก๋งหงายหลังฉางกลางทะเลนะสิบอกให้จะหาว่างอกไม่เตือนงอกรูปแม่น้ำมูลนะเล่าเรื่องทะเลได้แล้วกันเพราะได้ยินเขาว่ามาแค่นะกลับมานี่เหมือนกันครับในเรื่องราวของอากาศร้อนนิ่งเหมือนกันครับไม่นานนักมาเลยจ้าปื๊ด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 ขอถือโอกาสเล่าให้ฟังวันที่ผมไปทำให้ฝนตกที่บึงบอระเพ็ดนะฮะวันนั้นมันตรงกับวันที่28เมษาใช่วันที่28เมษาเนี่ยวันนั้นทางการก็บอกว่าจะเป็นวันที่ร้อนมากที่สุดจุดที่ร้อนที่สุดคือเขตจังหวัดนครสวรรค์ก็แปลว่าหนีไม่พ้นบึงบอระเพ็ดวันนั้นลุงออกอยากจะบอกว่านุ่งผ้าขาวม้าพื้นเดียวเสื้อก็ไม่ได้ใส่แล้วครับกลางร่มอยู่กลางนึกว่าเป็นเกาะก็แล้วกันตรงนั้นนะอยู่คนเดียวคนเดียวโอ้โหมันร้อนแรงใช้คำว่าเมาแดดนะครับเมาแดดผมใช้คำว่าเมาแดดนะโอ้โหใจจะขาดนอนไปนั่งถอดเสื้ออยู่ได้คนมันบ้าคนมันเกินบ้าจะว่าไงเอาละตกต้นจะมันบ่าย3โมง4โมงประมาณนั้นครับลมทีนี้โอ้โหไอ้ที่มันเมาแดดเมาแดดมันแต่เที่ยงบ่ายแล้วครับก็เลยเอาตัวไปทิ้งในรถในรถก็เปิดแอร์เอนตัวไปก็หลับไปครึ่งตัวก็แล้วรู้สึกตัวทิ้งลมมาทีนี้โอ้โหลมมารุนแรงมากครับปืดปืดปืดโชว์วันที่28ผ่านไปวันที่29ทีนี้ครับสักแอร์เดียวขณะที่มีลมนะครับกิ่งไม้ดันมาหักไอ้กิ่งที่ว่ามีรวงผึ้งอยู่ด้วยวันที่28ลมมาเต็มร้อยมันไม่หักโอ้ยจะให้ลุงหมอคิดยังไง29กิ่งไม้นั้นก็มีรวงผึ้งที่ว่าเงียบๆอยู่ๆก็โคลนตึมลงมาโอ้ยปริศนาธรรมหรือเปล่าวันนี้ตื่นเช้ามาวันที่30เมษาซึ่งเป็นวันสุดท้ายพอดีที่ทำเรื่องราวความจริงทางด้านเขาทำหนังสือขอมาให้ลุงหมอไปทำฝนให้บึงบอระเพ็ดนั่นแหละหน่วยงานราชการที่ว่าท่านผู้ชมก็มาผมก็รับคำท้าเลยละครับมาเขียนผังให้เสร็จสับอ่ะถ้าเข้าสู่พื้นที่เวลา3เดือนวันที่30วันที่สุดท้ายพอดีประมาณ10โมง9โมงฝนทีนี้ฮะโอ้โหนอนเฝ้าฝนอยู่3เดือนเมื่อตกกับวันสุดท้ายโอ้ยพวกเพื่อนฝูงคณะทำงาน 4-5 คนถอดใจลุงหงอก็เฉยไม่หือไม่อื้อไม่กระตือรือร้นใครจะไปขึ้นเขาลุงห่วยก็ช่างเขาแต่ลุงงอก็เฉยที่สามเอกก็ฝนเทงวัดได้60มิลลิเมตรเจ๋งผมเลยจะบอกว่าลมมานะแล้วมันนิ่งอากาศนิ่งต่อมาก็มีฝนนะครับบรรยากาศอย่างนี้เทียบให้ฟังจากทะเลที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับชาวเลกับด้านเนี้ยมันใกล้เคียงกันไหมตรงกันไหมคำว่านิ่งนี่แหละคือสำคัญมนุษย์กายใจจิตเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงใจให้นึกซะว่าคือทะเลแล้วก็มหาสมุทรโอเคนะ
ถ้าหากว่ามันนิ่งจริงก็แปลว่าเหมือนกับทะเลมหาสมุทรปราศจากลมฉันใดก็ฉันนั้นห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าจะเริ่มสบายยามเช้าหน่อยละกันความว่าการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันครับเมื่อใจสงบก็เหมือนกับคำว่านิ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทุกประการนะครับเสร็จแล้วพริกขั้วหนึ่งจิตจะมาทันทีถ้าหากว่าเป็นมหาสมุทรทะเลก็ลมมาฝนมาใช่ไหมล่ะครับใจนะจะเป็นทางพื้นบกก็ลมมาฝนมาเหมือนกันหลังจากความนิ่งแปลว่าความนิ่งนั้นนะช็อตต่อไปจะรู้ว่าได้อะไรนะสติสมาธิจิตเหมือนกันนะมันค่อนข้างจะอธิบายเขาอยู่ในกรอบที่เป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัวไหมพี่สำหรับท่านอยู่หน้าจอนะนะว่าแล้วก็ลืมตาซะเลยคุยดูหน้าจอต่อนะครับ เอ้าใครต่ออยากนอนหลับตลอดถึงตอนเช้าเลยชอบตื่นกลางดึกแล้วนอนหลับยากมากมากมากใจผมทำไงเอาไหมล่ะอยากจะได้หลับแบบไม่ตื่นไหมล่ะเอาเปล่าพอไหวนะหลับเลยไม่ยอมตื่นเลยง่ายนะง่ายง่ายมากด้วยครับทำให้หลับไม่ต้องตื่นเลยง่ายมากมากเลยขอนอ่อนขอนแก่นกำลังฝนตกกำลังฝนตกหรือฝนกำลังตกเออนี่ขอนแก่นฝนมาเลยจ้าเสียงกะละมังตกจากที่สูงที่ใดนะครับจุดนั้นสังเกตฝนจะตกนะครับเสียงผมไม่ธรรมดานะมันกระเพื่อมที่ใดมันเป็นไวเบชั่นที่นั่นนะเสร็จแล้วมันก็จะมีผลทางด้านอากาศรอบๆนั้นนะครับก็แปลว่าอยากให้ฝนตกก็เปิดเสียงดังๆเอาเองแล้วกันนะว่าไปนู่นเลยพูดอย่างว่าเป็นเจ้าของฟ้าเจ้าของฝนเฮ้ยลุงอับอะไรมาพูดคำถามจาก YouTube คุณเทียมจันทร์พันพนมขออนุญาตถามลุงออกเต็มๆว่าทำคนเราหลังคลอดเอาละสิรู้สิคำว่าทำถ้าคนเราหลังคลอดจะมากกว่าทำไมถึงเดินไม่ได้เลยเหมือนช้างโอเคคำถามจาก YouTube นะอย่าลืมว่าท่านที่อยู่ Face Live แล้วเนี่ยนาทีนี้มัน59ชีวิต59พระองค์นะครับส่วน YouTube ไม่ทราบว่ามีกี่พระองค์นะครับผมก็มีมอนิเตอร์ก็อยู่ที่รูปผมนั่นเองที่เห็นโอเคนะครับไม่มีมอนิเตอร์ที่ผ่าน YouTubeคนที่ดู YouTube จอใหญ่ๆนะครับจอจะกว้างเชียเลนวายใสดูแล้วมันก็เบาหูเบาตานะครับส่วนที่เป็นเฟซมันแคบหน่อยนะครับเบาตาสบายนั่นๆนะไหนๆก็ไหนๆเอาเนื้อหากันแล้วกันถามใหม่นะครับคำถามจาก YouTube คุณเทียมจันทร์พันพนมขอถามลุงงอกลุงออกว่าทำไมคนเราหลังคลอดทำไมจึงเดินไม่ได้เลยส่วนช้างม้าวัวควายหลุดมาจากพระราชคันของพระราชมารดาของช้างม้าวัวควายเดินตุยตุยเลยผมอธิบายอย่างนี้ดีไหมครับฟังดีนะครับเวลาผมอธิบายระยอดสูงนะครับในวันหนึ่งเวลานั้นคำพูดต่อไปนี้ถอยหลังไป 2,600 ปีหรือประมาณวันจริงเดือนจริงเวลาจริงผมก็เกิดไม่ทันความมีอยู่ว่าวันหนึ่งเวลานั้นมีมนุษย์พันหนึ่งออกมาจากพระคันของพระราชมารดาก็เดินตุยตุยเลย79ดอกบัวมารองรับแล้วก็ชี้นิ้วขึ้นฟ้าความว่า I'm only one I'm only one แปลว่าอะไร
เป็นหนึ่งเดียวในโลก Universe of Thailand at สวนลุมพินีนะวันนู้นนะครับนะๆๆๆคลอดปุ๊บก็เดินเลยนะช้างม้าวัวควายออกมาจากท้องแม่เดินเลยเอ๊ะเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันไหมเนี่ยระหว่างกุมารน้อยพระองค์นั้นออกมาแล้วเดินเลยกับช้างม้าวัวควายซึ่งเสร็จเป็นสัตว์เดรัจฉานกุมารน้อยเดินเลยถามว่าเป็นไรวะเนี่ยคำอธิบายในเชิงปัญญานะครับทั้งหมดที่ว่ามานี้ไม่มีใครเกิดทันแน่นะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมครับคำถามย้อนกลับว่านะนะพระราชบุตรของพระราชมารดาบิดาพระองค์เดียวคลอดปุ๊บก็เดินเลยทำเป็นไปได้ไหมคำอธิบายขึ้นยอดตาลอธิบายความว่าสัตว์เดรัจฉานแท้ๆมันยังเดินได้เลยนี่มหาบุรุษนะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้เพียงหนึ่งเดียวโอเลวันในโลกนี้นั่นแหละครับเป็นไปได้ไหมถ้าถามผมเกิดไม่ทันนะผมบอกย่อมเป็นไปได้ครับย่อมเป็นไปได้นะพอไหวไหมต้องขึ้นยอดตาลอธิบายให้ฟังที่ว่าเมื่อกี้นี้เอ้าเมื่อฟังแล้วเป็นบุญหูก็ยัดเข้าไปในรูหูให้มันเกิดเป็นสิริมงคลของหูของท่านที่กำลังอยู่หน้าจอแมนบอส่วนผมเนี่ยหูผมจะน่องหูผมจะเป็นเรื่องของผมแล้วกันเนี่ยในการอธิบายความเช่นที่ว่านี้ต้องมีไหมเนี่ยเอามาเทียบกับนิทั่วไปไม่ได้ครับตอบในเชิงเปรียบเทียบเอาแค่หนึ่งเดียวในโลก Universe of Thailand at สวนลุมพินีณวันนั้น 2,600 ปีมาแล้วก็น่าจะเจ๋งนะเป็นคำอธิบายที่ขึ้นแบบขึ้นยอดตาลเล่าให้ฟังนะครับแปลว่าต้องปัญญาโดยแท้จึงจะ get into ในขั้วหัวใจครับถ้าแม่ระดับนั้นก็ลุงออกเอาอะไรมาพูดขอเรียกลุงออกว่าพ่อนะครับผมชอบส่วนตัวกะลูกชายผมไม่เรียกแท้ๆไม่เรียกว่าพ่อเลยนานๆงอกนะโอ้รหัสงอกอย่างเดียวใช้รหัสงอกอย่างเดียวเป็นรหัสไปไหนก็นึกงอกด้วยเอกลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์และด้วยอัตลักษณ์ไม่มีใครเรียนแบบงอกได้หรอกครับจริงนะเพราะงอกมันมีหนึ่งเดียวในโลก Universe of Thailand as from พระองค์เก้าอีสนั่งพูดอยู่นี่แหละลูกงอกมีเพียงหนึ่งเดียวมันไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครมีเพราะมีเพียง Only One ว่าไปหมดเอาล่ะงัดอากาศก่อนนอนค่ะจะหลับดีมากๆคนไก่แม่เขาพยายามส่งสารนี้ให้กับคนที่อยู่หน้าจอได้กรุณาพิจารณาตามบทบาทลีลาที่ลุงออกค้นพบว่าในการที่จะสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองไม่มีอะไรดีเลิศประเสริฐสมันแตนเกินไปกว่างับอากาศซึ่งอธิบายผ่านเครื่องยนต์ทำงานดูดอัดระเบิดคายให้ฟังแล้วเมื่อตอนต้นเห็นไหมเห็นไหมเครื่องยนต์มันที่มีเรียวแรงระเบิดรุนแรงก็คือตรงนี้คืออัดอากาศนะครับพอไหวไหมเอามาใช้ครับในชีวิตประจำวันแล้วจะรู้ว่าพละกำลังร่างกายเมื่อมันสร้างมาเรียบร้อยแล้วถามว่านะเราเตรียมตัวเช่นนี้ปฏิบัติเช่นนี้ถามว่าเพื่ออะไรคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายก็ตามทีเอาไว้เตรียมตัวไว้เผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามนะจะว่าด้วยอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพอาวุธนิวเคลียร์หรือแม้แต่อาวุธคลื่นถ้าเป็นการเกิดก็เป็นการตายเกิดขึ้นคนที่งับอากาศจากลุงงอกเล่าให้ฟังขณะนี้ตายเป็นคนสุดท้ายแล้วกันพี่ดีไหมผ
พวกตายหนีหมดสมบัติใครดูแลมั้ยยึดสิครับคนไทยยึดโลกไปเลยดีมั้ยพี่ไม่จะมาทำสงครามกับใครดีมั้ยพี่ถ้าดีก็แชร์ไปต่อๆๆแชร์ไปเลยเอาไว้วันหนึ่งเกิดมันฟลุกเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้พูดเล่นนะเห็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์ลุงออกเป็นเช่นนี้ไม่ได้พูดเล่นนะในเล่นมีจริงนะพี่ว่าไปโน่นอ้าวทำไปเถอะพี่ก็ลุงออกคงไม่แนะนำใครผิดๆหรอกครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะ74เป็น74ปีเต็มแล้วจะไปทำให้คนเขาผิดได้ไงล่ะครับใช่ไหมเออถ้าหากว่ายังเป็นหนุ่มเป็นนั่น20ปีโอ้ว้ามันมีโอกาสแก้ตัวได้ไงนี่มัน70อัพมันแก้ตัวไม่ได้หรอพี่นะเพราะฉะนั้นของจริงมีเพียงสิ่งเดียวก็เราสู่กันฟังเอานำมาใช้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านครับเห็นว่าดีก็แชร์กันออกไปเพื่อเพื่อนฝูงฟังไว้ให้มันรู้ไผเป็นไผสงครามที่สามจบลงเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ของแต่ละประเทศซะเลยดีไหมพี่วันหนึ่งข้างหน้าลุงออกเดินทางสิเดไปขอเขากินแหนมอย่างนั้นครับขอเขากินแหนขอข้าวบ้านท่านกินซะหน่อยดีไหมพี่เอ้ยตรงมีแค่นี้เหรอว้ายไม่มีคำถามเลยมีแค่นี้คำถามไม่พอไม่พอทำให้นอนหลับได้สบายเลยถามมาเยอะๆหวังว่าผมตอบพอได้นะครับคุณเจียมจันนะคงไม่เป๋นะถ้าตอบในกรอบอื่นนะครับไม่จบครับโอเคนะทำไมมนุษย์กันนะครับจะมีกี่พระองค์วันนี้ก็ถือว่าขอให้ทุกท่านคิดว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับเจ้าของบ้านหัวงอกแล้วกันโอเคนะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ค่อนข้างจะลงตัวทำคิดทำอะไรก็เชื่อว่าน่าจะมีคำว่ามีแต่เจริญงอกงามนะครับสำหรับท่านที่ฟังเสียงกระมังโจกจากที่สูงจากลงโดยตรงโดยอ้อมเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ขณะนี้มัน 5,000 กว่าคลิปแล้วที่ YouTube บ้านหลอดทีวีนะครับก็พยายามสอดแสวงหาค่อยๆฟังบ้างหลับไปบ้างนะเสียบใส่หูสองข้างหลับไปเลยเสียงลุงออกมันจะกล่อมไปเองอ่ะพี่สุดท้ายมันจะไหลปื๊ด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 คนไหนเขาบอกไปเที่ยวดวงดาวไหนโอ้ยพูดเล่นนะยิ่งการนำพาสมาธิอย่างนี้นะครับนะจะบอกให้ทราบนะเพราะผมจะรู้สภาพสภาวะเวลาผมนำพาสมาธิให้มันจะเป็นไปเช่นนั้นถือวิชาสุดท้ายสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะเอาละขอให้ธรรมที่ดูแลรักษาทรัพย์สินคานที่หามาได้โดยตรงหรืออำนาจใดนะครับอย่าถึงแรงงานว่าไปฟังที่นี่แล้วก็จะรับประสิทธิ์เหล่านั้นแหละนะครับต่อมาก็ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงไม่ว่าท่านอยู่ในสถานะอะไรอยู่ในจุดไหนของโลกใบนี้เช่นลูกเช่นแบงใดๆก็ตามทีนะครับก็เชื่อว่าจะได้รับในสองสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้นะฮะสำคัญที่เกือบสุดก็แล้วกันมนุษย์มันอยู่นิ่งๆไม่ได้มันต้องไปนู่นมานี่แต่เดินหน้าถอยหลังไปซ้ายไปขวาไปหลังไปบนไปด้วยความมืดไปด้วยความสว่างทุกรอบจะล้อหมุนทุกก้าวจะเดินทางน้ำบกอากาศขออาราธนาพระราชพานะขอพระศรีอริเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคและพญามังกรเพื่อนเดียวกันนั่นแหละทางบกเอาโทษทางน้ำก็พญานาคหงายท้องปุ๊บเป็นพญามังกรทันทีผมไม่ทราบนะรู้ได้ไงผมพูดเรื่องบุคลิกฐานมาตลอดนะแค่ไหมแล้วก็ส่วนที่บอกว่าพญาช่างเผือกกระทางบกพญาครุฑกระทางอากาศนะครับอากาศเต็มร้อยน่านฟ้าหวาไปหน่อยนะนั่นคือพระราชพานะของพระศรีอะอริยเมตไตรส่วนตัวจริงที่จริงรออีก 2,000 กว่าปีพระศรีอริยเมตไตรจะมาเดินดินกินเนื้อแกงรออยู่ไหมอยากจะดูไหมตายอีกเกิดอีกทุกอย่างนะโยมชาติสุดท้ายดีกว่าครับฟังลุงออกเล่าต่อไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าไผเป็นไผเอวังก็มีเท่ากับตัวนี้ดีไหมสาธุอามินอาเมนสาธุ
อามีนอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม